ยที่ได้รับบาดเจ็บและเกิดบาดแผลรุนแรงเช่นแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเมื่อแผลหายแล้วมักจะเกิดแผลเป็นดึงรั้งหรือแผลปูดนูนในบางกรณีอาจจะเกิดความพิการทางร่างกายได้โดยทั่วไปการรักษาแผลเป็นมีหลายวิธีเช่น 1. การผ่าตัดโดยการปลูกถ่ายผิวหนัง 2. การใช้เลเซอร์ 3. การฉีดสเตียรอยด์ซึ่งจะต้องทำติดต่อหลายครั้งและมีค่าใช้จ่ายสูง 4. การใช้ครีมเจลซิลิโคนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาค่อนข้างสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศและ 5. การใช้ผ้ายืดรัดที่เป็นวัสดุทางการแพทย์ซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้กับแผลเป็นบนอวัยวะที่เป็นส่วนเว้าส่วนโค้งทีมนักวิจัย MTEC สวทช.จึงได้วิจัยและพัฒนาสูตรซิลิโคนเจลเพื่อเคลือบลงบนแผ่นผ้าได้เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลเพื่อลดการเกิดแผลเป็นโดยผสมผสานจุดเด่นระหว่างซิลิโคนเจลและแผ่นผ้าเข้าด้วยกันซิลิโคนเจลมีความเหนียวและยืดหยุ่นช่วยลดการเกิดแผลเป็นในขณะที่แผ่นผ้าเป็นวัสดุที่นุ่มช่วยเสริมแรงกดทับลงบนผิวหนังที่จะเกิดแผลเป็นทำให้ผิวหนังใหม่จัดเรียงตัวได้ดีขึ้นในการเตรียมผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนความหนาของชั้นซิลิโคนเจลและชนิดของแผ่นผ้าที่ใช้ให้เหมาะสมกับแผลที่มีลักษณะความรุนแรงที่แตกต่างกันและมีความสะดวกต่อการใช้งานกับบาดแผลทุกส่วนของร่างกายแม้ในบริเวณอวัยวะที่เป็นส่วนเว้าส่วนโค้งเช่นง่ามมือง่ามเท้าหรือข้อต่างๆโดยไม่ก่อความระคายเคืองต่อแผลลอกออกจากผิวหนังได้ง่ายนำไปซักล้างและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกมากกว่า50ครั้งปีพ.ศ. 2553ถึง2560 MTEC ได้ร่วมกับบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนและสถานพยาบาล18แห่งทั่วประเทศทดสอบการใช้แผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลร่วมกับการสวมผ้ายืดรัดที่เป็นวัสดุทางการแพทย์โดยทดสอบกับผู้ป่วยที่ถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกจำนวน253คนแผลเป็นจำนวน362แผลผลการทดสอบพบว่าแผลเป็นมีความแข็งความหนาและความขรุขระลดลงอย่างเห็นได้ชัดผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์รักษาแผลเป็นจากต่างประเทศโดยก่อให้เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมคิดเป็นมูลค่าประมาณ250ล้านบาทนอกจากนี้นวัตกรรมแผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ในรูปแบบอื่นๆได้แก่แผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลในรูปของแผ่นผ้ายืดสำหรับใช้กับแผลที่มีขนาดปานกลางหรือแผลขนาดเล็กที่มีความรุนแรงปานกลางแผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลในรูปของแผ่นพลาสเตอร์เหมาะสำหรับแผลขนาดเล็กที่ไม่รุนแรงผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้ยังไม่ได้ถูกพัฒนาและผลิตขึ้นเพื่อการใช้งานในประเทศมาก่อนเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์รักษาแผลเป็นจากต่างประเทศนวัตกรรมแผ่นผ้าเคลือบซิลิโคนเจลนี้มีต้นทุนในการผลิตถูกกว่าประมาณ 6-10 เท่าจึงช่วยลดการพึ่งพาวัสดุจากต่างประเทศได้และช่วยให้ผู้ป่วยในประเทศสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นBCGลดการนำเข้าสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขไทยBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม